ตอนนี้อยู่ที่นะครับหน้าสนามนะครับของคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับก็เป็นสเตเดียมนะครับโคโรโรกิสเตเดียมที่จะเป็นสังเวียนคู่แข่งของฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มไอ้นั้นที่4ที่ BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับเดอะแรปิดทีมสองไทยที่จะมาเยือนอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าครับก็จะเตะเวลา 19:00 นตามเวลาท้องถิ่นก็บ้านเราก็ประมาณ 17:00 นนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆของสนามนะครับที่เราเห็นแฟนบอลยังร้อยอยู่นะครับเพราะว่าจะเต็มทุกตอนนี้ก็ที่ญี่ปุ่นประมาณ4:30เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอย่างนี้รอบสนามมีหลายกิจกรรมที่ก็วางไว้อยู่กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออาซากะปองนะครับที่จะเป็นในการหยอดเหรียญนะครับใช้เหรียญหยอดใช้หยอดเหรียญนี้เป็นรูปของเสื้อทีมนะครับเสื้อทีมนะครับก็จะมีให้หยอดไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนู้นก็จะมีเกี่ยวกับสเตเดียมอันนี้ก็มีสเตเดียมมีลูกตามีลูกรถของสโมสรนะครับแต่อันนี้เป็นอะไรให้เราลองหยอดดูแล้วกันว่าเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะลองหยอดดูครับว่าจะได้อะไรมาก็ราคา500เยน500เยนนะครับจริงก็ไม่แพงนะครับก็ไม่กี่บาทตัวนี้เงินเยนตกด้วยครับราคาต่ำเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ลูกอะไรนะเฮ้ยทำไมไม่ได้ครบไหมเนี่ยอ๋อยังไม่ครบครับผมขาดอีกนิดนึงโอเคนี่เขา500แล้วเดี๋ยวไม่ได้นี่ได้มาแล้วมาแล้วจะเป็นลูกอะไรนะครับแฟนบอลก็ต้องแก่นะครับแก่ก่อนครับจะเป็นอะไรชุบโอ้เป็นสเตเดียมนะครับนี่เป็นลูกสเตเดียมของสนามนะครับโตโดโลกิสสเตเดียมนะครับนี่ก็เป็นลูกเล่นนะครับหน้าสนามที่มีอยู่ครับสากะปองที่เด็กๆวัยรุ่นนี่ก็ฮิตอยู่ก็มีหลายอันเลยครับเพื่อหยอดของที่ระลึกนะครับก็เดี๋ยวเราดูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวไปดูเรื่องของเสื้อนิดนึงแล้วก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆก็เดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวไปดูแป๊บนึงครับมีเหรียญไม่ต้องกังวลถ้าเราไม่มีเหรียญต้องกังวลครับเพราะว่าที่ตรงนี้จะเป็นที่แลกเหรียญนะครับให้เราได้เสียตังค์ใช่นี่ครับก็จะดูของที่ระลึกครับที่เขาจะมีขายนี่นี่ก็จะเป็นขายตั๋วนะครับอันนี้ราคาของตั๋ว VIP ก็อยู่ประมาณ 7,400 เยนรองลงมา 5,900 เยนครับถูกสุดก็ประมาณนี่ครับ 2,800 แต่ว่าถ้าเด็กนี่ 1,060 เยนตั๋วของเรียนแล้วก็สนามครับมีของขายเสื้อของที่ระลึกด้วยครับหลายแบบเลยเป็นรถมีเกมไม่เล่นด้วยนะครับนี่ครับเป็นการใช้ลูกฟุตบอลนะครับเตะนะครับไปที่เป้าครับแต่นี้เรามาดูเสื้อนี่ครับเป็นมาสคอตของมาสคอตเล่ครับโรคิวจะเป็นเสื้อของกิฟต์ตะเล่ประกาศน่าสนใจเสื้อสวยกันนะใส่แม่จะว่าประมาณราคาเท่าไหร่2,000เยนหรือ20,000เยนนะราคาอยู่ตรงนี้ก็สกิฟต์ตะเล่1,000เยนเหรอไม่น่าจะถูกเลยก็บรรยากาศของเสื้อของข้อสอบกับสกิลตะเล่ครับมีแฟนบอลก็มารอซื้ออยู่ดูไปรอบสนามนะครับ
แฟนบอลคาวาซากินะครับชูเชือกของเจชนะทิพย์สงกรานต์ศิลป์นะครับอันนี้นักเตะคาวาซากิคนตะเล่ที่เคยมาอยู่กับทีมนี้แล้วด้วยนะครับเสื้อทีมชาติไทยก็พอรอกลายเซ็นครับก็ยังเป็นขวัญใจของแฟนคนตะเล่อยู่นะครับสำหรับเมสซี่เจนี่หลังเสื้อนี่ก็จะเห็นมีลายเซ็นนักเตะนี่ก็มีหลายลายเซ็นเหมือนกันครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันเล็กน้อยนะว่าเดี๋ยวเราไปลุ้นเชียร์ในเกมในสนามว่า BG ที่ยังไม่มีแต้มนะครับในการเจอฟุตบอลถ้วย AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับ3เกมแพ้รวดนะครับวันนี้จะมีแต้มกลับเมืองไทยได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองลุ้นดูแล้วกันครับบรรยากาศรอบๆบริเวณสนามก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือรอบสนามนะครับก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับของสายก็ไม่ได้มากมายอะไรครับแต่ว่าเวลามันอาจจะเร็วไปหน่อยครับแฟนบอลอาจจะยังมาไม่ถึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูนอกสนามแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในสนามบ้างนะครับคลิปนี้ไปนอกก่อนแล้วกันครับข้างในเป็นยังไงครับ